ังนั้นกติกาสำคัญอีกอย่างในการประกวดประเภทนี้จึงอยู่ที่ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงเน้นที่ความเหมือนของศิลปินนะครับความเพียงมากกว่าเป็นกีฬาที่ตอนนี้วัยรุ่นในความสนใจกันมากเลยนะครับตอนนี้โคเวอร์ที่ดีเหรอคะสนามมีการสนับสนุนโชว์ด้วยโคเวอร์ชิ้นเล็กนะครับค่ะให้ออกมาเหมือนศิลปินที่ก๊อปปี้แล้วก็ความเพียงอะค่ะเสื้อผ้าหน้าผมก็สำคัญทั้งหมดสามารถไปร่วมสนุกบนพื้นที่ 1,200 ตารางเมตรบริเวณลานกิจกรรมสยามสแควร์ซอย7ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ดึงดูดใจวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลที่มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมถึง516ทีมการประกวดเต้นประเภทบีบอยและการนำเครื่องเล่นผาดโผนเคลื่อนที่มาเอาใจวัยมันที่ชอบความตื่นเต้นโดยโครงการสมายทีนนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เล่นกีฬาและจัดกิจกรรมที่พวกเขาชื่นชอบทุกวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และการเข้าร่วมสังคมลานกิจกรรมสมายทีนจะจัดไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ซึ่งในอนาคตยังมีการพิจารณาพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เป็นลานกิจกรรมสร้างสรรค์แก่เยาวชนอีกแห่งหนึ่งด้วยเส้นทางรถไฟเคยมีบทบาทอย่างมากต่อการสัญจรของผู้คนในยุคสมัยหนึ่งนะคะในโอกาสครบรอบ112ปีรถไฟไทยมีภาพถ่ายสะท้อนความผูกพันระหว่างผู้คนกับรถไฟในนิทรรศการภาพถ่ายมิตรภาพกับรถไฟไทยมาให้ชมค่ะตลอดระยะเวลา112ปีรถไฟไม่ได้แค่ทำหน้าที่ขนส่งมวลชนอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงการเดินทางของคนไทยในภูมิภาคต่างๆเท่านั้นแต่ยังเชื่อมความสัมพันธ์มิตรภาพและความผูกพันระหว่างผู้คนกับรถไฟอีกด้วยชายหญิงยืนกอดกันบนชานชาลาเป็นหนึ่งในภาพถ่ายความทรงจำของนกพิพัฒน์ตังกุลช่างภาพมืออาชีพที่กดชัตเตอร์เพียงเสี้ยววินาทีที่หันไปเห็นภาพการอำลาก่อนขึ้นรถไฟภาพถ่ายภาพนี้เป็นหนึ่งใน112ผลงานภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการมิตรภาพกับรถไฟไทยเพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและมุมมองของมิตรภาพระหว่างการเดินทางรถไฟกับผู้คนภาพถ่ายในเซตนี้ของพี่เนี่ยพี่อยากให้มันเป็นภาพถ่ายเล่าเรื่องการมีชีวิตอยู่ของรถไฟจริงๆวันแรกเป็นยังไงพี่รู้สึกมันยังไงพี่เจออะไรวันที่2เจออะไรวันที่3วันที่4เจออะไรเพราะฉะนั้นมันก็คือทุกอย่างจะเป็นเรียวหมดการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคเลนส์ไวด์เพื่อทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของนายสถานีรถไฟดูโดดเด่นเป็นหนึ่งภาพจากความตั้งใจของทวีชัยเจ้าวัฒนา1ใน12ช่างภาพที่ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและความผูกพันของผู้คนหลากหลายอาชีพที่มีต่อกิจการรถไฟยุคที่รถไฟเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนะเมื่อสัก30ถึง40ปีที่แล้วเนี่ยเพราะตอนนั้นเราเห็นนะฮะว่าใครจะไปไหนเนี่ยก็ต้องมาที่ชุมทางรถไฟที่สถานีแล้วเราก็เคยไปวิ่งเล่นไปอะไรคราวนี้อันแรกแวบแรกก็เห็นว่าเอ้ยมันมีหลากหลายอาชีพที่สัญจรเข้ามาในสถานีรถไฟแล้วก็มีเรื่องราวเยอะแยะเลยก็เลยนึกว่าเอ๊ะจะไปหาคนกลุ่มนี้ยังไงแล้วณปัจจุบันเนี่ยคนกลุ่มนี้ยังมีอยู่มั้ยนิทรรศการภาพถ่ายมิตรภาพกับรถไฟไทยจัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบ112ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรถไฟที่มีมายาวนานโดยเสนอผ่าน112ภาพจากมุมมองช่างภาพ12คนที่ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนิทรรศการภาพถ่ายมิตรภาพกับรถไฟไทยรวบรวมภาพถ่ายความทรงจำรถไฟไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะสามารถไปชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนที่สถานีรถไฟหัวลำโพงความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีทำให้วัยรุ่นไทยจำนวนไม่น้อยค่ะนิยมแต่งกายตามแบบตัวการ์ตูนและเลียนแบบนักร้องนักแสดงในดวงใจไอดอลมิมิกเฟสต้าหรือว่าเทศกาลการเต้นเลียนแบบตามแบบฉบับของไอดอลคนโปรดก็เป็นอีกเวทีค่ะที่ให้พวกเขาได้แสดงออกอย่างเป็นอิสระออกลีลาท่า
เต้นแต่งตัวรวมถึงเรียนแบบศิลปินวง To Anyone ศิลปินเกาหลีได้อย่างแทบไม่ผิดเพี้ยนทำให้วงช็อกโกแลตคิสซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ4สาวน้อยเพื่อนต่างสถาบันที่มีใจชื่นชอบในศิลปินกลุ่มเดียวกันเป็น1ใน5ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบการประกวดการเต้นเรียนแบบตามแบบฉบับของไอดอลคนโปรดหรือ Idol Mimic Festa สาวน้อยแห่งวงช็อกโกแลตคิสบอกว่ากว่าจะแสดงความสามารถเรียนแบบศิลปินคนโปรดได้อย่างนี้ต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอในการฝึกเต้นฝึกซ้อมเนี่ยพวกเราใช้ทั้งความขยันและความอดทนแล้วก็ความสามัคคีของวงด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ลองไม่รู้เนาะต้องมาเชิญชมมาเชิญดูแล้วก็จะได้สนุกไปกับพวกเราทีมผู้ใหญ่เห็นแค่ว่าเราโอ๊ยออกจากบ้านอีกแล้วมาเต้นนี่มาซ้อมอะไรเนี่ยแบบไร้สาระแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาเต้นโคเวอร์เนี่ยมันทำให้เราได้ฝึกตัวเองหลายๆอย่างทั้งเรื่องการสัมพันธ์กับเพื่อนสัมพันธ์กับคนในโคเวอร์ด้วยกันเองแล้วก็การแบ่งเวลาเรียนกับการซ้อมเต้นค่ะที่เราจะต้องแบ่งให้ดีไม่ให้เสียทั้งสองอย่างค่ะความน่าเอ็นดูของชุตินันอรุณวิวัฒกุลในชุด GL Phantom Hive ตัวการ์ตูนดังของเกาหลีจากเรื่อง Black Butler ทำให้เธอได้รับคะแนนโหวตจากผู้มาร่วมงานมากที่สุดในการแต่งตัวเลียนแบบหรือคอสเพลย์ชุตินันออกแบบสร้างสรรค์ชุดจากจินตนาการนี้ด้วยตัวเองชุดนี้เราก็คือเราแกะแบบออกมาแล้วก็เอาไปให้ช่างเขาดูแล้วตรงไหนที่ช่างเขาทำไม่เหมือนเนี่ยคือเราก็มาเสริมเองอีกทีนึงตรงผู้ค่ะแล้วก็มีตรงลูกไม้ตรงผ้าปิดตาอย่างเงี้ยค่ะคือเราทำเองชุดนี้ก็คือสัตว์มานะคะ 2,000 แล้วก็รองเท้าเนี่ยคือของเพื่อนคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะคะนอกเหนือไปจากการได้แสดงออกอย่างอิสระทั้งการแต่งตัวและเรียนแบบศิลปินคนโปรดพื้นที่นี้คือจุดนัดพบสังสรรค์ของเยาวชนที่สนใจในเรื่องคล้ายกันหากแต่ชุดแต่งกายที่ดูแปลกตาสำหรับคนภายนอกและการแสดงเรียนแบบศิลปินต่างชาติยังเป็นอีกภาพสะท้อนความสำเร็จในการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีที่มีผลต่อค่านิยมเยาวชนไทยกำกับหนังอาร์ตที่ปักหลักทำงานในฮ่องกงและมีชื่อเสียงในการสร้างหนังเกี่ยวกับเพศที่3ได้มาแสดงฝีมือการกำกับภาพยนตร์สะท้อนประวัติศาสตร์การเมืองของไต้หวันอย่างภาพยนตร์เรื่อง Prince of Tears จนได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม The Golden Lion หรือว่ารางวัลสิงโตทองคำในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่66ค่ะPrince of Tears ผลงานเรื่องล่าสุดของหยวนฟานเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวความเจ็บปวดในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองของไต้หวันในช่วงเวลาของการก่อการร้ายที่เรียกว่า The White Terror ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม The Golden Lion หรือรางวัลสิงโตทองคำในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่66Prince of Tears เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของซันนักบิน Air Force ที่มีภรรยาแสนสวยและลูกสาว2คนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักทหารทางตอนใต้ของไต้หวันซึ่งแม้จะมีสถานภาพทางสังคมที่ดีกว่าคนอื่นๆแต่เขาก็ยังหวาดกลัวการกำจัดคนที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเกาะไต้หวันเหมือนกับคนอื่นซึ่งเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นในช่วงเวลา The White Terror หรือการก่อการร้ายในยุคหลังจากที่เจียงไคเชกหนีจากจีนมาตั้งรัฐบาลคณะชาติที่เกาะไต้หวันยอนฟานบอกว่าเขาต้องการนำเสนอเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของเขาและผู้คนที่เขาคุ้นเคยในไต้หวันโดยต้องการสื่อถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีซึ่งหัวใจของภาพยนตร์เรื่องนี้คือความพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตให้ถูกต้องและการไม่ยอมแพ้ซึ่งแม้เรื่องราวในภาพยนตร์จะสะท้อนถึงช่วงเวลาอันเลวร้ายแต่เขาเลือกนำเสนอในแง่มุมที่ให้ความหวังเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1932ซึ่งจัดขึ้นบนเกาะลิโดเมืองเวนิสประเทศอิตาลีในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนของทุกปี
สำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่66จัดขึ้นถึงวันที่12กันยายนซึ่งนอกจากเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งการฉายและการประกวดภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลกเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทภาพยนตร์และผู้กำกับทั้งเก่าและใหม่ได้แสดงผลงานภาพยนตร์ในเวทีระดับนานาชาติรวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆในการผลิตภาพยนตร์แล้วยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะอีกด้วยช่วงนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ในระยะนี้ครับติดตามได้ในพยากรณ์อากาศจากคุณธนวรรณ วิริณทสูตรครับ